แขกนักธุรกิจซักเซสมอร์นะครับวันนี้พามาดูผลงานของปุ๋ยทานฟอร์มนะครับกับไร่แตงโมของพี่เถาบ้านนนสมบูรณ์อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับผมได้มาแนะนำให้พี่เขาใช้ปุ๋ยทานฟอร์มนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้ยาฆ่าแมลงลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าปุ๋ยทานฟอร์มของเราเนี่ยอย่างสูตรหนึ่งครับเป็นธาตุอาหารหลักนะครับ NPK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งทำให้ปุ๋ยตัวเนี้ยทำให้พืชกินอาหารได้24ชั่วโมงทำให้โตไวโตเร็วรากเยอะแล้วก็พืชแข็งแรงนะครับก็ทำให้ทนต่อแมลงรบกวนได้ซึ่งพี่เถาแกบอกว่าแมลงรบกวนน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวนี้สูตร2ครับสูตร2ก็จะเป็นพวกธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับซึ่งในธาตุอาหารเสริมก็จะมีตัวที่ช่วยให้สร้างฮอร์โมนได้นะครับก็จะทำให้ดอกเยอะคั่วเหนียวลูกดกผลโตนะครับพี่เถาหลังจากใช้ไปเนี่ยเป็นไงครับปีนี้ดกเยอะไหมดกจริงๆดกจริงๆนะมากกว่าทุกครั้งที่เคยใช้หรือเปล่าดกจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับเรามาดูลูกนะครับหวานหวานและซิดกว่าลูกดูครับ45วันแต่งโอ้45วันครับลูกใหญ่ขนาดนี้ครับแต่แล้วลูกนี้ถ้าใหญ่ๆจริงๆแล้วตกประมาณกี่โลครับต่อลูก7โล8โลมี7โล8โลราคาโลเท่าไหร่มันอันนี้บอกว่าได้มันอยู่ในตลาดไงแต่เขาออกมากกว่าถูกถ้าของเยอะนะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณช่วงนี้เฉลี่ยประมาณ4บาท4บาท7 8โลโอ้ก็ได้หลายบาทอยู่เนาะได้หลายบาทอยู่ครับนะครับรู้สึกพอใจมากมั้ยครับตอนนี้พอใจมีคนมาทักมีอะไรมั้ยตอนนี้ยังไม่มีใครมามีแต่คนมาช่วยทำช่วยทำนี่เขาก็พอใจโอ้โหลบจริงลบจริงๆเดินแทบไม่ได้เดินสะดุดไม่เหนื่อยแจ้งนะครับดูนะครับตามดูนะครับนี่ดกจริงๆครับซูมหน่อยนะซูมหน่อยเนี่ยครับเยอะแยะเลยครับเรียกได้ว่าเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยทานฟอร์มเนี่ยยังพอใจเลยครับเนี่ยนะนี่คือผลิตผลของผลิตภัณฑ์จากทานฟอร์มนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะนำปุ๋ยทานฟอร์มไปใช้แล้วไม่รู้จักวิธีการใช้ยังไงนะครับเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยการใช้จะแตกต่างกันนะครับสามารถที่จะปรึกษาผมได้จากเบอร์โทรด้านล่างนี่เลยครับ